วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการวันใหม่ไทย PBS นะครับประจำวันที่14พฤษภาคม2562เราเข้าถึงทุกข่าวเข้าใจชีวิตคุณนะครับพวกเรา3คนนะครับผมธีรเดชคุณวิวิสาและคุณวีริศครับมีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันตลอดช่วงเช้าวันนี้นะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะวันใหม่ไทย PBS หรือไทย PBS Fanpage ก็ได้นะคะรับชมได้ไปพร้อมกันรวมไปถึง Twitter ของไทย PBS และคุณผู้ชมก็สามารถส่งต่อความคิดเห็นพูดคุยรายงานสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรมาได้เช่นเคยค่ะครับและ1ช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็คือทางด้าน thaipbsradio.com นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมและรับฟังกันในวันนี้ครับที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ที่ไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกัญชาผ่านออนไลน์ถึง21พฤษภาคมนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับผู้ต้องหาระดับสั่งการรายใหญ่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทพรรคการเมืองขนาดเล็ก11พรรคประสานเสียงหนุนพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลขณะที่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยยังไม่เผยท่าทีนักสำรวจชาวอเมริกันพบขยะพลาสติกที่ก้นทะเลในจุดที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีการดำสำรวจคุณผู้ชมครับมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อคลิปครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการปีนต้นไผ่หนีเสือโคร่งครับโดยผู้โพสต์นั้นระบุนะครับว่าเป็นการเอาตัวรอดจากเสือทุ่งใหญ่โดยเชื่อว่าเสือนั้นปีนกอไผ่ไม่ได้ครับยอนซิลิโอดอลีเฮชไทโอดอลแทนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นครูโรงเรียนบ้านหินตั้งตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้โพสต์นะครับโดยคลิปวิดีโอมีความยาวกว่า30นาทีขณะยืนเกาะอยู่บนต้นไผ่เพื่อหลบหนีเสือโคร่งตัวหนึ่งครับพร้อมกับผู้ประสบชะตากรรมอีก1คนโดยทั้งคู่ครับประสบเหตุได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้กลางเส้นทางทั้งนี้ครับในคลิปก็จะเห็นเสือโคร่งครับตัวใหญ่นะครับเดินวนเวียนไปมาแล้วก็นอนรอใต้ต้นไผ่โดยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับเสือจึงได้เดินจากไปครับโดยเจ้าของคลิปก็ระบุว่าการเอาตัวรอดจากเสือทุ่งใหญ่ก็คือการปีนต้นไม้ไผ่ให้สูงเพราะเชื่อว่าเสือนั้นปีนต้นไม้ไผ่ไม่ได้นะครับทั้งนี้ครับชาวเน็ตก็ได้มีการชื่นชมถึงความมีสติและการตัดสินใจเอาตัวรอดที่เป็นเลิศเพราะว่าการปีนต้นไผ่นั้นไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆนะครับบางคนก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรขณะเดียวกันครับก็มีคนให้ข้อมูลว่าเส้นทางดังกล่าวก็คือทางเข้าออกของหมู่บ้านไร่โว่ซึ่งอยู่ในป่าลึกและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและหมู่บ้านและมีชาวบ้านเข้าออกอยู่เป็นประจำนะครับโดยมีพื้นที่รอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรสุดท้ายก็สามารถรอดชีวิตมาได้โดยเชื่อว่าเสือนั้นปีนต้นไผ่ไม่ได้ครับกรมทรัพยากรธรณีประกาศคุ้มครองพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำพระโปร่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับให้เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติครับและสมบัติของแผ่นดินหลังจากที่ไปพบสุสานไดโนเสาร์นะครับโซโรพอดอายุราว130ล้านปีครับและก็คาดว่าจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกด้วยนะครับมาจากในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกรมทรัพยากรธรณีค้นพบสุสานไดโนเสาร์บริเวณอ่างเก็บน้ำพระโปร่งตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางด้านซากดึกดำบรรพ์เบื้องต้นก็คาดว่าเป็นซากของไดโนเสาร์พันโซโรพอดมีอายุประมาณ130ล้านปีอยู่ในช่วงของครีเทเชียสตอนต้นครับแล้วก็พบฟันไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่
กระดูกเชิงกรานกระดูกหน้าแข้งกระดูกสันหลังและกระดูกขาหลังท่อนบนด้วยครับจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับก็พบว่ากระดูกดังกล่าวนั้นมีคอยาวหางยาวอยู่ในกลุ่มซูโรพอดและน่าจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกด้วยรวมทั้งยังพบสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังร่วมยุคทั้งฟันจระเข้ฟันปลาฉลามแล้วก็กระดูกเต่าอีกหลายชนิดครับล่าสุดนะครับมีการประกาศคุ้มครองเป็นมรดกทางธรรมชาติและสมบัติของแผ่นดินแล้วรวมทั้งจะประกาศเป็นเขตพื้นที่การสำรวจศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสระแก้วในอนาคตโดยก่อนหน้านี้นะครับเคยพบกระดูกไดโนเสาร์ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติปางสีดาตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันก็พบกระดูกไดโนเสาร์ทั้งหมด62ชิ้นครับเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์และประกาศแจ้งเตือนกันเอาไว้ก่อนหน้านี้เรื่องสภาพอากาศนะคะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมได้เหมือนกันค่ะอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาเองก็เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนาน2ชั่วโมงนะคะทั้งในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมืองนครราชสีมาฝนตกหนักนานกว่า2ชั่วโมงค่ะทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะซอย30กันยาใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายสถาบันระดับน้ำท่วมสูงและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนทำให้สิ่งของเสียหายนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าบางจุดมีสัตว์มีพิษงูตะขาบลอยมาตามน้ำแล้วก็ไหลเข้าไปในบ้านส่วนที่บริเวณหมู่บ้านฉัตรมงคลหมู่ที่3ในตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาน้ำท่วมสูงค่ะและส่งผลทำให้รถต้องจอดเสียหลายคันและการจราจรติดขัดหลายจุดเช่นเดียวกับที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เกิดพายุฝนตกอย่างหนักติดต่อกันนานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้น้ำท่วมถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรนะคะระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรส่งผลให้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาผ่านไปอย่างยากลำบากค่ะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ขับลุยน้ำท่วมเครื่องดับกลางถนนต้องจอดเสียอยู่หลายคันคาดว่าสาเหตุเนื่องจากมีเศษขยะสิ่งปฏิกูลไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวกแล้วก็ยังมีน้ำเสียทะลักจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำที่ท่วมถนนบางจุดกลายเป็นสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะน้ำที่ท่วมขังถนนสายนี้ขังอยู่นาน2ชั่วโมงจึงลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนอกจากเรื่องของฝนตกหนักที่ต้องระวังแล้วนะครับเรื่องของวาตภัยหรือว่าลมแรงก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยงานท้องถิ่นครับเขาต้องเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลังจากเกิดพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายแก่บ้านกว่า100หลังคาเรือนเลยทีเดียวครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอกคำผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในหมู่ที่4หมู่ที่10และหมู่ที่22ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรแรงลมที่รุนแรงนะครับก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนหลายหลังบางหลังนั้นหลังคาถูกลมพัดหายไปทั้งหมดครับทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนประมาณ100หลังคาเรือนบางส่วนบ้านเรือนเสียหายเล็กน้อยชาวบ้านก็ได้มีการซ่อมแซมกันเองเพื่อเข้าอยู่อาศัยนะครับตอนแรกอยู่บ้านนี้นะพอลมมามากๆก็เลยไปอาศัยบ้านลูกสาวไม่ใช่ลูกแท้ๆคือเป็นเพื่อนของลูกแล้วมีเด็กมีอะไรอยู่ในบ้านไหมฮะไม่มีหลานก็ไปด้วยมีคนเดียวอ๋อแต่ตอนที่เกิดเหตุนะครับก็มีหลานน้อยคนหนึ่งอุ้มไปด้วยอุ้มไปด้วยขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานให้ทางอำเภอทราบแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างบ้านเรือนตามระเบียบราชการต่อไปส่วนที่จังหวัดตากครับทางด้านหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุฟ้าผ่าบริเวณกระท่อมกลางไร่บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ใหญ่และเด็กรวม5คนในจำนวนนี้ครับเป็นเด็กชายวัยเพียง1ปี2เดือนทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันครับผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
และมีเสียงฟ้าร้องจนเกิดฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านครับรวมถึงพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยสงครามจากการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมด้วยนะครับไปดูความเสียหายในพื้นที่อื่นบ้างนะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรมครับในนิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีครับนางอ๋อยโสดานามชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่7บ้านโป่งไผ่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เร่งทำความสะอาดบ้านหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังครับซึ่งก็ไหลทะลักจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เข้าของเครื่องใช้เสียหายหลายรายการครับหลังเกิดเหตุผู้บริหารบริษัทแคนนอนและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารกำนันมีสปต.ท่าตูมครับได้ลงตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุและบ้านที่ได้รับผลกระทบผู้จัดการทั่วไปบริษัทแคนนอนกล่าวว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมฝนตกหนักครับทำให้น้ำจากบริษัทก็ไหลมาทางด้านหลังของบริษัทแล้วก็เกิดรอยรั่วส่วนสาเหตุที่น้ำไหลทะลักออกมาทางบริษัทก็จะได้มีการตรวจสอบภายในอีกครั้งส่วนการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอกับทางผู้บริหารใหญ่อีกครั้งนะครับทางนี้การแก้ไขในเบื้องต้นเป็นการแก้ไขระยะสั้นครับโดยทางบริษัทก็เสนอว่าจะต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นอบต.และก็ทางนิคมอุตสาหกรรม304เนื่องจากว่าการระบายน้ำออกสู่จุดใหญ่นั้นยังคงมีปัญหาส่วนสาเหตุที่ชัดเจนครับหากว่าหน่วยงานหรือว่าทางบริษัทยังหาทางออกไม่ได้ผู้ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนที่อยู่โดยรอบนะครับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองบางเทาจังหวัดภูเก็ตเน่าเสียและบางส่วนไหลลงทะเลส่งผลกระทบทั้งต่อชาวประมงและระบบนิเวศนะคะซึ่งทางอบต.เชิงทะเลก็มีแผนจะทำเขื่อนกระสอบทรายชั่วคราวเพื่อกักน้ำนำไปบำบัดแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถทำได้ทันทีค่ะเพราะว่าบ่อดักขยะของอบต.ก็เต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ขยะค้างเก่าค่ะจากการตรวจสอบน้ำในคลองบางเทาที่ไหลลงทะเลหน้าอ่าวบางเทาพบว่ายังมีสีขุ่นและส่งกลิ่นเหม็นค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นบอกว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาเติมในช่วงเช้าประกอบกับน้ำเสียบางส่วนไหลลงทะเลทำให้สีขุ่นดำเจือจางลงไปบ้างแต่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายตรวจสอบที่บริเวณสะพานคลองบางเทาห่างจากปากอ่าวบางเทาไป 120-150 เมตรน้ำสีดำปนมากับน้ำสีขุ่นแล้วก็ไหลออกจากประตูบ่อไปรวมกับน้ำเสียไหลลงสู่ลำคลองนะคะชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าปัญหาน้ำในลำคลองบางเทาเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งปีต่อเนื่องมาหลายปียังไม่ทราบสาเหตุค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบตลอดแต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพราะว่าส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ประกอบอาชีพประมงเรือหางยาวกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและส่งผลเสียต่อสุขภาพของชาวเรือที่นำเรือไปจอดในลำคลองเมื่อสัมผัสน้ำแล้วคันตามผิวหนังนะคะส่วนแผนการแก้ไขปัญหาของทางอบต.เชิงทะเลที่เตรียมทำเขื่อนชั่วคราวกักน้ำเสียก่อนจะไหลลงสู่ทะเลนายมาแอนสำราญนายกอบต.เชิงทะเลบอกว่าน่าจะเริ่มทำได้วันนี้ค่ะโดยจะนำกระสอบทรายมากั้นเป็นเขื่อนเอาไว้บริเวณสะพานคลองบางเทาเพื่อกักน้ำไม่ให้ไหลลงไปหน้าอ่าวบางเทาแล้วก็ดูดน้ำที่กักเอาไว้ไปบำบัดส่วนสาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะว่าต้องขุดลอกเศษดินทรายแล้วก็ขยะภายในบ่อดักขยะก่อนจะสูบน้ำจากลำคลองส่งไปบำบัดตามขั้นตอนค่ะไปติดตามความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย5ขวบครับพลัดตกลงมาจากโรงแรมในจังหวัดชลบุรีตอนนี้อาการยังคงสาหัสและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับด้านตำรวจเองก็ออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเด็กนั้นพลัดตกลงมาเองครับจากกรณีเด็กหญิงอายุ5ขวบพลัดตกลงจากที่พักสูงประมาณ12ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านชายหาดจอมเทียนเมื่อวานนี้โดยผู้เป็นพ่อก็คาดว่าเด็กละเมอออกมาจากห้องแล้วปีนระเบียงนั้นหลังจากเกิดเหตุได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาก่อนเคลื่อนย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีซึ่งผู้เป็นพ่อนะครับยังคงเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดอาการของเด็กนั้นยังคงสาหัสพบว่าบริเวณแขนและขาหักครับ
ด้านพันตำรวจเอกประวิตรช่อแซงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพราะความซุกซนของเด็กจึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองขอให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกครับก็แท้จริงเป็นที่ยุติแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุเนื่องจากความซุกซนด้วยความร้ายเดียงสาของน้องนะครับก็มีการปีนขึ้นไปบนระเบียงนะครับแล้วก็เอามือจับไว้ที่ขอบระเบียงตึกนะครับมือก็หลุดแล้วก็ตกลงมานะครับเป็นอุบัติเหตุชัดเจนครับไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมหรือความผิดทางอาญานะครับด้านทีมจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยครับที่นอนละเมอมีทั้งละเมอพูดละเมอเดินและละเมอกรีดร้องบางกรณีเด็กอาจละเมอปีนหน้าต่างหรือเล่นของมีคมเมื่อตื่นขึ้นมาเด็กจะจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปพ่อแม่บางครอบครัวนะครับมีการจัดการกับพฤติกรรมนี้โดยการปลุกซึ่งก็จะทำให้เด็กตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนและในเด็กบางคนจะมีอาการตื่นตระหนกมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับแนวทางครอบครัวในการดูแลนะครับลูกละเมอก็คือควรหลีกเลี่ยงการให้ลูกนอนเตียงชั้นบนในกรณีที่เป็นเตียง2ชั้นนะครับและหากเป็นไปได้ครับห้องนอนก็ควรจะอยู่ชั้นล่างประตูหน้าต่างควรปิดให้หนาแน่นของมีคมควรเก็บไว้อย่างมิดชิดนะครับและในระหว่างวันครับอย่าให้ลูกเหนื่อยจนเกินไปหรือว่าอย่าให้อดนอนเป็นไปได้ก็ควรให้เด็กนั้นมีเวลานอนพักตอนกลางวันเพราะว่าการอดนอนจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนอนละเมอมากขึ้นกรณีที่เด็กละเมอเป็นประจำครับพ่อแม่ก็ควรจดบันทึกเวลาที่เด็กละเมอแล้วปลุกให้เด็กตื่นก่อนเกิดอาการประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจึงให้เด็กนอนต่อครับมีเหตุการณ์นะครับมีตำรวจจังหวัดสมุทรปราการก็ไปจับกลุ่มวัยรุ่นร่วมกันก่อเหตุปาหินใส่นักเรียนม.3ครับจนพลัดตกจากจักรยานยนต์เสียชีวิตซึ่งก็อยู่ในพื้นที่บนถนนย่านบางพลีแล้วก็จับไว้ได้แล้วขณะที่ยังเร่งติดตามจับผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอีก2คนนะครับแม่ของนักเรียนชั้นม.3ที่ถูกแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับใช้หินปาใส่ขณะที่จักรยานยนต์ซ้อนมากับเพื่อนรุ่นพี่ภายในซอยบางปลา15อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจนล้มลงหัวฟาดพื้นบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2คนครับเป็นวัยรุ่นชายอายุ16ปีแล้วก็21ปีเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงแก่ความตายส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก2คนครับกำลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มพื้นที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็บอกว่ายืนยันครับว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนน่าจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดว่าไปมองหน้าลักษณะท้าทายขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเมื่อเห็นท่าไม่ดีครับตนเองจึงเร่งเครื่องหนีแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นครับก็พยายามที่จะขี่รถไล่ตามแล้วก็ใช้ก้อนหินขว้างปาใส่เมื่อพยายามก้มหลบก้อนหินกลับไปถูกศีรษะของผู้เสียชีวิตที่นั่งซ้อนท้ายจนกระเด็นตกรถศีรษะฟาดพื้นหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดครับมีเหตุการณ์ของผู้ใช้รถใช้ถนนคนหนึ่งนะคะที่เขานำมาเล่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ตั้งคำถามชวนคิดว่าอันนี้เป็นรูปแบบของมิจฉาชีพหรือไม่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่นายทหารข้าราชการบำนาญคนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ขับรถไปทำธุระแล้วระหว่างทางปรากฏว่ามีรถเก๋งค่ะขับแซงไปแซงมาก่อนจะอ้างว่าถูกปาดหน้าเฉี่ยวชนจนรถเป็นรอยแล้วก็พยายามจะเรียกร้องค่าเสียหายค่ะว่าเนี่ยผมร้อยตรีณัฐกรพิรมสุขค่ะเป็นข้าราชการบำนาญแสดงภาพรถคู่กรณีที่อ้างว่าเฉี่ยวชนพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายต่อสื่อมวลชนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยนะคะบอกว่าไปถูกรถเก๋งคันหนึ่งทะเบียนกรุงเทพมหานครสีขาวค่ะอ้างว่าทางร้อยตรีณัฐกรเนี่ยไปขับรถปาดหน้าเฉี่ยวชนเขาแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายมา 4,000 บาททีนี้พอร้อยตรีณัฐกรไปถ่ายภาพรถคู่กรณีกลับแสดงความไม่พอใจขอให้ลบภาพก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพมาก่อเหตุค่ะคิดว่ารถคันนี้มันอย่างที่ผมเล่าแซงไปลงไปแล้วก็ชะลอแล้วเราก็แซงคืนกลับไปก็ปกติแล้วมันก็แซงเราใหม่แล้วมันมาตีคู่เรา
แล้วก็ลงอีกแต่ลงไปแล้วก็ไม่ไปจะจอดก็ไม่จอดไปเลี้ยวก็ไม่ชี้เบรกก็ไม่ใช่เหมือนจะรอลงเรื่อยๆความเร็วประมาณ50รถหลังก็มาจี้ท้ายผมอีกคันหนึ่งสีเข้มๆออกน้ำเงินน้ำเงินมาจี้ท้ายพอจี้ท้ายเสร็จปุ๊บผมก็จะให้เข้าไปเขาก็ไม่ไปผมก็เลยขึ้นเองผมก็ดูจังหวะว่างแล้วผมก็จะลงจะเข้าซ้ายคืนเพราะเรามันรถวิ่งไม่เร็วปรากฏว่าเสียงเหมือนแค่เสียงมีตะกิดตึ๊กเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะเห็นว่าเสียเงินไปไม่มากแต่อยากจะเตือนภัยไปยังผู้ขับรถถ้าไปไหนมาไหนคนเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้หญิงถ้าหากว่ามีเหตุการณ์รถเฉียวชนกันก็จริงควรจะแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบหรือว่าช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยจะดีกว่านะคะดีกว่าไปต่อรองเรียกร้องค่าเสียหายกันเองเพราะนอกจากจะเสียทรัพย์สินแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยค่ะที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก็มีมติให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ที่ไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่และมีการอ้างว่ารู้จักกับผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัยหรือไม่ครับนายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือว่ากต.ก็มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าที่ประชุมกต.มีมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายไกรรัตน์วีระพัฒนาสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ทั้งนี้ครับนายไกรรัตน์มีภาพปรากฏในสื่อจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กรณีถูกเรียกตรวจรถนะครับแล้วก็ขอตรวจใบขับขี่ที่ด่านตรวจซึ่งในคลิปภาพนอกจากจะไม่ยอมให้ตรวจแล้วยังพูดจาว่ารู้จักกับผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่พันตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนพงศ์นะครับโดยระบุว่าผมเพื่อนโชคนายสราวุธกล่าวว่าศาลยุติธรรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายครับสำหรับกรณีนี้ครับนายสราวุธได้เซ็นหนังสือลงวันที่10พฤษภาคมให้นายไกรรัตน์ชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงมายังสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งนายไกรรัตน์ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงกลับมาในวันเดียวกันแล้วนะครับสำหรับการสอบข้อเท็จจริงนั้นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นจะมีการสอบว่าพฤติการหรือข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวรวมถึงคำชี้แจงของนายไกรรัตน์เข้าข่ายมีมูลที่จะกระทำผิดวินัยหรือไม่และไม่ว่าผลจะปรากฏอย่างไรก็ต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรืออกต.พิจารณาความเห็นส่งกต.พิจารณาอีกครั้งนะครับขณะที่ทางด้านตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขยายเวลาสอบข้อเท็จจริงโดยให้เหตุผลว่าวันเกิดเหตุมีตำรวจประจำด่านตรวจหลายนายครับต้องทำอย่างรอบคอบหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการได้สอบปากคำร้อยตำรวจเอกไพศาลใจห้าวรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่หัวหน้าชุดจุดตรวจ10ตำรวจโทธีรพงษ์เพชรจันทองและ10ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้วซึ่งการสอบตำรวจทั้ง3นายมีการแยกห้องสอบคนละห้องและไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะครับโดยขั้นตอนการสอบตำรวจทั้ง3นายเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าในวันเกิดเหตุจะมีตำรวจประจำด่านตรวจอยู่ร่วมเหตุการณ์อีกหลายนายครับคณะกรรมการจึงมีการขยายเวลาสอบข้อเท็จจริงจากเดิมที่ต้องสรุปผลสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รับทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อตรวจสอบนะครับตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้องและให้ผลการสอบเป็นอย่างสมบูรณ์และก็รอบคอบครับครอบครัวตำรวจของโรงพักกระเพาะจังหวัดปัตตานีนะครับที่ถูกตำรวจสืบสวนภาค9อุ้มเรียกค่าไถ่ 500,000 บาทครับก็เรียกร้องตำรวจครับให้เปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุที่อุ้มตัวบุตรชายนอกจากตำรวจ3นายนะครับที่ได้ถูกสั่งย้ายแล้วก็มีการถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ10ตำรวจโทสัญลักษณ์จันดำตำรวจโรงพักกระเพาะจังหวัดปัตตานีพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนอีก2คนครับที่ถูกตำรวจสืบสวนภาค9อุ้มไปเรียกค่าไถ่ 500,000 บาทในเซฟเฮ้าส์อำเภอหาดใหญ่เพื่อแลกไม่ถูกดำเนินคดีอาวุธปืน
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพิ่มเติมหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีตำรวจชุดดังกล่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาครอบครัว10ตำรวจโทสัญลักษณ์ก็เปิดเผยว่าหลังมีการแจ้งความทางครอบครัวทราบเพียงว่ามีตำรวจ3นายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกสั่งย้ายช่วยราชการและตั้งกรรมการสอบทางวินัยและอาญาเพียง3นายครับทั้งที่คดีนี้มีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนจึงต้องการให้ตำรวจเปิดเผยข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุที่เหลือและยังไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายยังมีตำรวจอีกกี่นายหรือว่าที่เหลือเนี่ยเป็นพลเรือนหากผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจก็ควรเปิดเผยข้อมูลและรายชื่อให้กับญาติรับทราบแต่หากเป็นพลเรือนเหตุใดยังไม่มีการดำเนินคดีหรือว่านำตัวมาสอบสวนทั้งที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และมีหลักฐานพยานชัดเจนส่วนรถยนต์ที่มรรดา10ตำรวจโทสัญลักษณ์นำไปจำนำนะครับกับนางสาวเกษรินบุญมาทนซึ่งอ้างตัวว่าเป็นภรรยาตำรวจสืบสวนภาค9ในราคา 80,000 บาทเพื่อถ่ายตัวบุตรชายวันเกิดเหตุและนางสาวเกศรินขายต่อราคา 200,000 บาทรถคันดังกล่าวครับตำรวจสามารถตามยึดกลับมาได้แล้วหลังจากที่พบว่าถูกขายกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาแต่ว่าทั้ง2คนนะครับยังไม่ถูกดำเนินคดีเช่นกันด้านเพื่อน10ตำรวจโทสัญลักษณ์จำนวน5คนที่ถูกอุ้มพร้อมกับ10ตำรวจโทสัญลักษณ์วันเกิดเหตุก็ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ครับมีบุคคลบางกลุ่มพยายามข่มขู่ไม่ให้แจ้งความทำให้เพื่อนอีกหลายคนเนี่ยหวาดกลัวและไม่มั่นใจความปลอดภัยจึงไม่กล้าเข้าแจ้งความเพิ่มเติมพันตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ปฏิเสธให้ข้อมูลความคืบหน้าทางคดีนี้นะครับโดยอ้างว่าเป็นอำนาจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ข้อมูลคดีนี้เพียงคนเดียวระวังแน่นกับตัวบอกเป็นการอยู่ตลอดใช่ไหมวันนี้มาทั้งนี้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะคะโดยเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครนายกที่ใช้โดรนเนี่ยค่ะติดตามคนที่เป็นเอเย่นค้ายาบ้าในพื้นที่ไปจับกลุ่มได้ถึงบ้านพักแล้วก็ตรวจยึดของกลางทั้งยาบ้าและอุปกรณ์การเสพค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครนายกค่ะใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขึ้นบินเพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยค้ายาบ้าไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งบริเวณกลางทุ่งนาในตำบลพรหมณีขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็บุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านนะคะก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้มักจะมีการมั่วสุมของผู้เสพยาเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมค่ะโดยใช้โดรนขึ้นบินเพื่อป้องกันการหลบหนีสุดท้ายก็สามารถจับกุมตัวไว้ได้ต่อมาขยายผลไปถึงเอเย่นที่ขายยาบ้าให้กับเจ้าหน้าที่จึงวางแผนจับกุมนะคะแล้วก็สามารถรวบตัวผู้ค้ายาเสพติดหรือเอเย่นนี้ได้คาบ้านพักขณะกำลังเสพยาพบของกลางเป็นยาบ้า47เม็ดมีอุปกรณ์การเสพอุปกรณ์บรรจุยาอีกจำนวนมากค่ะควบคุมตัวนายอัธพลจักดีอายุ27ปีรับสารภาพว่ายาทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยลักลอบขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่มานานแล้วนะคะเดิมเนี่ยค่ะตัวเขาเองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่อ้างว่าเงินไม่พอใช้ก็เลยหันมาขายยาบ้าเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังเอเย่นรายใหญ่ต่อไปค่ะผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ก่อเหตุเผารถยนต์ทำลายยาเสพติดของกลางที่จังหวัดลำปางตอนนี้ถูกตำรวจติดตามจับกุมตัวได้แล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยสารภาพว่าทำมาแล้ว4ครั้งครับภาพเหตุการณ์ตำรวจขับรถไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยก่อนที่คนขับจะจอดรถแล้วก็วิ่งหลบหนีข้ามถนนเข้าไปในป่าส่วนรถยนต์นั้นมีไฟลุกไหม้ขึ้นมานะครับเนื่องจากผู้ต้องหาพยายามจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานเป็นยาบ้าน้ำหนัก497กิโลกรัมวัตถุคล้ายยาไอซ์15กิโลกรัมและวัตถุคล้ายเฮโรอีน1กิโลกรัมเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดครับตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวชายในคลิปได้แล้วนะครับก็คือนายพรเทพฉิมมาอายุ24ปีถูกตำรวจจับตัวได้ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับ
ดยเบื้องต้นผู้ต้องหาก็สารภาพว่าลอบขนยาเสพติดมาแล้ว4ครั้งครับได้ค่าจ้างครั้งแรก 3,000 บาทครับครั้งที่2 100,000 บาทครั้งที่3 120,000 บาทและครั้งที่4จะได้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆจึงตัดสินใจร่วมขบวนการครับโดยคดีนี้นะครับตำรวจจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้ว4คนโดยผู้ต้องหาที่เหลือก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้ครับหากยังไม่หลบหนีออกนอกประเทศครับอีกหนึ่งคดียาเสพติดนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาระดับสั่งการรายใหญ่ได้คนหนึ่งอยู่ในระดับสั่งการแต่คนนี้อายุเพียงแค่25ปีค่ะโดยตำรวจไปพบว่ามีความสามารถในการจัดหายาเสพติดได้หลากหลายชนิดในปริมาณมากๆด้วยค่ะครับซึ่งผู้ต้องหาดูแลเส้นทางการเงินนะครับจัดหาตัวแทนมาเปิดบัญชีรับโอนเงินและมีการแปลงเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทแล้วก็ยังเชื่อมโยงนะครับกับเครือข่ายอื่นติดตามจากคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงนะครับข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือก็ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินการซื้อขายนะครับยาเสพติดและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเข้าใจตามหมายไหมเพื่อให้ค้นจับกลุ่มเราแล้วก็ค้นหาสงสัยเอกสารนี้ป่ะจะดูทีไหมไม่ครับโอเคผมไม่รู้เรื่องเลยงั้นผมจะเริ่มตรวจคนนะคุณไม่ต้องไปนะจะเริ่มตรวจคนนะโอเคคุณดูที่ให้ดีกว่านายจตุรงค์พึ่งพรมหรือโต๊ดลาดกระบังอายุ25ปีตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดระดับสั่งการรายใหญ่ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบสวนเส้นทางการเงินจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่เคยถูกจับได้ก่อนหน้านี้แม้ว่าผู้ต้องหาจะยังปฏิเสธและอ้างว่าเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่ได้มาจากการขายโทรศัพท์มือถือที่มีรายได้เดือนละประมาณ 100,000 บาทอยู่บ้านนี้นานยังคะ3ปีครับแล้วทำอาชีพอะไรขายโทรศัพท์ครับขายโทรศัพท์ที่ไหนครับมีร้านเดี๋ยวชี้แจงกันนะครับตอนนี้อยากพอเรารู้ว่าตำรวจเขาบอกว่าเราน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราเดี๋ยวไปชี้แจงกันนะขายโทรศัพท์นี่ขายยังไงขายที่ไหนขายที่ไหนนะขายอยู่ไหนเดี๋ยวบอกเขากันนะรับซ่อมหรือว่าขายเป็นตู้ที่ห้างเนี่ยใช่ครับเราสงสัยไหมทำไมเราถึงโดนโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวไปชี้แจงกันนะครับโน้ตตินแดงรู้จักไหมไม่ครับต้องรู้จักเลยครับยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับก็เคยโอนเงินธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับไม่เคยใช่ไหมการสืบสวนของตำรวจพบว่าในโต๊ดทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่สามารถจัดหายาเสพติดได้หลายชนิดในปริมาณมากโดยจะรับโควต้ามาจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนที่จะสั่งตรงจากแหล่งผลิตยาเสพติดในชายแดนภาคเหนือของไทยเข้ามาขายให้กับเครือข่ายนายโต๊ดยังสร้างเครือข่ายที่ค้ายาเสพติดขึ้นมาโดยเฉพาะการดูแลเส้นทางการเงินที่จะจัดหาตัวแทนเปิดรับบัญชีโอนเงินค่ายาเสพติดจากเครือข่ายส่งไปยังภาคเหนือและยังนำเงินที่ได้มาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆทั้งรถยนต์และสินค้าแบรนด์เนมที่ตำรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมทั้งมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทตัวของนายโต๊ดลากระบังหรือนายนุกลากระบังเนี่ยเป็นหมายจับที่ถือว่าเป็นระดับของซุปเปอร์หมายจับนะครับเพราะว่าเป็นตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆที่มักจะนำยาเสพติดมาพักแล้วก็แพร่กระจายในกลุ่มซึ่งในโต๊ดลากระบังในโน้ตดินแดงหรือโน้ตปากช่องเนี่ยสามารถที่จะหยิบยืมยามาใช้กันได้ตามแหล่งข่าวนะครับซึ่งยาที่เขานำเข้ามาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก500มัดถึง 1,000 มัดนะครับเพราะนั้นในเรื่องของยาเสพติดที่จะมาจำหน่ายเนี่ยในกลุ่มของเขาเนี่ยจำนวนยาเนี่ยก็ไม่เคยขาดมือนะฮะก็มีสำรองอยู่ตลอดเวลาการขยายผลจับในโต๊ดตำรวจได้สืบจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่เคยจับได้มานานกว่า3ปีและคดีล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสามารถยึดไอซ์ได้200กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา3คนที่ขนใส่รถตู้เตรียมนำส่งมาให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในกรุงเทพมหานครทางการสืบสวนก็พบว่าในโต๊ดมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เครือข่ายนี้ตำรวจยังพบผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนและอยู่ระหว่างการสืบสวนแต่ก่อนหน้านี้ก็พบว่าในโต๊ดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนายวัชรพงษ์ซื่อตรงหรือสจ.อยุธยานายสดายุเหลืองประดับใจหรือโน้ตเขาใหญ่ที่เคยจัดงานเลี้ยงขอบคุณกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่เขาใหญ่และนายวันเฉลิมกมลเลิศหรือโน้ตดินแดงท
ทั้ง3คนเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกออกหมายจับแล้วและหลบหนีอยู่ในต่างประเทศเป็นจพที่กมลแสงไทย PBS รายงานแต่ไม่ได้ชื่อโต๊ครับชื่อนุ่มตำรวจเกาะพะงันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุล่วงละเมิดนักท่องเที่ยวขณะร่วมงาน Half Moon Party นะคะโดยพบประวัติว่าเพิ่งจะพ้นโทษจากคดียาเสพติดมาค่ะพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีรอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน8ลงพื้นที่ตรวจสอบชายหาดบ้านท้องศาลาหมู่ที่1ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันหลังได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะจากการตรวจสอบไปพบหลักฐานสำคัญของผู้เสียหายประกอบไปด้วยจี้สีฟ้า1อันเล็บมือสีฟ้าปลอม1อันห่วงยางสำหรับเข้าเที่ยวในงาน Half Moon Party นะคะซึ่งหลักฐานที่ตรวจพบนี้ก็ตรงกับที่ทางผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่จึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะโดยทางตำรวจภูธรเกาะพะงันก็ควบคุมตัวนายเรวัชหานสุวรรณอายุ33ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวหญิงชาวนอร์เวย์นำตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันนะคะสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์บนเกาะพะงันให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ค่ะจากการตรวจสอบพบว่านายเรวัชเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะพะงันจับกุมในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยศาลตัดสินจำคุกแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่ถึงเดือนก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษครับพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทสูญหายในทะเลเกาะสมุยครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พบตัวคาดว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของคนขับเรือครับว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนในอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกาะสมุยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังค้นหาร่างของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอายุประมาณ40ปีหลังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทนายอำเภอเกาะสมุยเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้นะครับเวลา 18:00 นว่าได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจมหายไปในทะเลจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกทำการค้นหาแต่ว่าในทะเลนั้นมืดนะครับเป็นอุปสรรคในการค้นหาจึงต้องจัดกำลังค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าครับในช่วงเช้าน้ำมันจะใสนะครับนี่ก็เรือผู้ประกอบการต่างๆนี่ก็จะช่วยกันวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมในส่วนของทางท่าเรือนี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีฮอนะครับฮอขึ้นบินดูข้างบนทางอากาศด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่จะมาดูบริเวณรอบๆนะฮะทางน้ำแล้วก็ผมก็ได้มีการประสานปภ.นำชุดประดาน้ำนะครับลงเข้าร่วมค้นหาด้วยส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความประมาทครับโดยทราบว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้ขึ้นไปนั่งที่หัวเรือโดยไม่ได้สวมเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็เกิดคลื่นกระแทกกับตัวเรือทำให้นักท่องเที่ยวดังกล่าวพลัดตกจากเรือและจมหายไปโดยเจ้าหน้าที่จะได้เร่งสอบสวนในท้ายเรือถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับและก็จะต้องนำมาตรการความปลอดภัยมาบังคับใช้อย่างจริงจังโดยต้องให้ผู้โดยสารเรือสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนออกเดินเรือนะครับขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางไปกับเรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้มีการทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรวบรวมเป็นพยานในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายนะครับจับกลุ่มสาวชาวลาวครับใช้หนังสือผ่านแดนคนไทยครับขอออกนอกประเทศก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็สารภาพว่ายืมบัตรประชาชนคนไทยไปทำเอกสารผ่านแดนเพื่อเดินทางกลับบ้านครับพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนางจันทลีไม่มีนามสกุลอายุ34ปีชาวบ้านให้เมืองไซธานีแขวงนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนะครับหลังจากที่จับกุมได้ขณะที่เดินทางกลับประเทศโดยใช้เอกสารของเพื่อนชาวไทยแต่เจ้าหน้าที่สังเกตว่าหน้าตาในบัตรไม่เหมือนกับตัวจริงครับจึงได้ควบคุมตัวไว้สอบสวนแต่ท่านก็รับสารภาพว่าได้ยืมบัตรประชาชนหญิงชาวไทยอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีไปทำเอกสารผ่านแดน
ื่อเดินทางกลับบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่และแจ้งให้เจ้าหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารทางราชการใช้เอกสารทางราชการของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการแจ้งครอบครองกัญชานะครับทางด้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนแจ้งการครอบครองทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโดยสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21พฤษภาคมนะคะซึ่งการเพิ่มช่องทางการแจ้งการครอบครองครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงการจัดเตรียมกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีข้อมูลทางวิชาการมารองรับค่ะสภากาชาดไทยเปิดเว็บไซต์ www.cbd-oss.org ค่ะเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการรักษาแผนปัจจุบันอาจจะต้องใช้กัญชาผู้ป่วยที่เคยลงทะเบียนกับภาครัฐไว้แล้วและผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ทันสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง21พฤษภาคมโดยสามารถกรอกประวัติข้อมูลส่วนบุคคลระบุรายละเอียดของโรคข้อมูลในใบรับรองแพทย์พร้อมกับส่งไฟล์แนบแจ้งข้อมูลการครอบครองจำนวนปริมาณที่ใช้เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยก็จะได้รับรหัสประจำตัว4หลักของแต่ละคนนะคะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นความลับเลยค่ะซึ่งสภากาชาดไทยจะประสานข้อมูลกับอย.เพื่อให้ผู้ป่วยมายื่นแบบแจ้งครอบครองต่อไปรวมทั้งใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานภาครัฐหลังพ้นวันนิรโทษกรรมทางนี้มีการเปิดลงทะเบียนก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขให้กับอย.ได้ทราบจำนวนผู้ป่วยและความต้องการใช้กัญชารักษาโรคแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันหมอพื้นบ้านและป้องกันการใช้กัญชาใต้ดินค่ะถ้าหากว่าเราทำไม่อยู่ในระบบเดียวกันนะครับเราจะป้องกันการฉวยโอกาสและทำให้คนไข้นั้นเสียโอกาสในการรักษาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นณขณะนี้เราทราบดีนะครับว่าขณะนี้มีการฉวยโอกาสในการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงนะครับแล้วทำให้คนไข้นั้นผละการรักษาแผนปัจจุบันนะครับไปใช้กัญชาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัดเรื่องของตลาดมืดแล้วก็ถ้าหากว่าเราตัดตรงตลาดมืดได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ในระบบเดียวกันเราสามารถใช้ระบบตรงนี้นะครับในการที่จะหาความต้องการกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ทั้งประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปมีรองเลขาธิการอย.บอกว่าขณะนี้มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้วประมาณหมื่นคนค่ะซึ่งถือว่าก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนกลางมีผู้มาแจ้งครอบครองประมาณวันละ200คนซึ่งการเพิ่มช่องทางทางอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งสะดวกมากขึ้นและหากในบางคนแจ้งผ่านระบบเข้ามาแล้วแต่ว่ายังเตรียมเอกสารไม่ทันวันที่21พฤษภาคมก็สามารถลงทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้วหาใบรับรองแพทย์ส่งเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลที่ต้องการก็มี3อย่างด้วยกันก็คือข้อมูลส่วนตัวอาการป่วยแล้วก็ใบรับรองแพทย์และย้ำว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์กับผู้ป่วยนั้นต้องให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยเหมาะสมกับโรคซึ่งอย.ต้องติดตามประสิทธิภาพของยากัญชาด้วยว่าเกิดผลข้างเคียงหรือไม่ขณะนี้กระแสของคนต้องการใช้กัญชาแต่ขาดความรู้ยังมีอีกมากถ้าหากว่านำไปใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะเสี่ยงอันตรายได้ค่ะคือตอนนี้ต้องรู้ว่ากระแสคือคนอยากใช้มากแล้วบางคนไปรีบไปเอากัญชามาใช้อันนี้ทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นสองคือไม่ตรงโรคไม่ตรงชนิดที่สำคัญคือไปมีผลกับโรคที่เขาเป็นอยู่เดิมอาจจะแย่กว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เติมเต็มให้เรารู้ข้อมูลแล้วเราจะประสานแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้รองเลขาธิการอย.ย้ำว่าขณะนี้มีเพียงองค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยรังสิตที่อนุญาตให้ปลูกกัญชาแล้วนะคะส่วนไบโอเทคยังไม่ได้ปลูกจริงค่ะและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เตรียมขออนุญาตปลูกกัญชาคาดว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้จะมีผู้มาขออนุญาตปลูกจำนวนมากโดยจะควบคุมปริมาณให้เหมาะสมถ้าหากว่าเหลือก็จะเก็บเอาไว้ในลักษณะของยาค่ะ
เป็นไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับการเปิดเผยท่าทีและก็จิตยืนร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองขนาดเล็ก11พรรคครับกับพรรคพลังประชารัฐที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับครับตอนนี้ก็เหลือเพียง2พรรคนะครับความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปร2พรรคสำคัญนะครับแต่ว่าสำหรับพรรคภูมิใจไทยนั้นจะมีจุดยืนอย่างไรติดตามจากรายงานครับนำขบวนพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปรับเอกสารรับรองสถานะส.ส.บัญชีรายชื่อที่กกต.เนื้อหาที่พูดคุยกับสื่อมวลชนหลังจากนั้นยังตอกย้ำคำเดิมเตรียมส่งส.ส.ที่ได้รับเลือกลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนสอบถามความคิดเห็นการร่วมรัฐบาลแต่ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่สงวนท่าทีมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งคงไม่คาดคิดว่าการทักทายกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย1ใน7พรรคพันธมิตรของเพื่อไทยจะนำไปสู่บทสนทนาที่เข้าเป้าเข้าประเด็นยังไงท่านอนุทินท่านชัยยังมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับพยายามด้วยนะไปทางนู้นเข้าไม่ให้อะไรคุณหรอกมาทางนี้ได้นายกผมสนับสนุนเต็มที่นายกนะยินดีด้วยนะครับกับนะครับกับพรรคนะนายกก็เป็นได้นะโอ้ยท่านที่คมนาคมก็ได้โอ้นะต้องการอะไรผมชื่อเพื่อไทยก็ให้หมดนะโอเคไหมนะอยากให้ร่วมฝ่ายใจใจไหมอยากให้เป็นนายกก็อยากใช่ไหมลงเลือกตั้งแล้วเคยให้สัมภาษณ์นี่บอกนายกต้องอยู่ในบนเวทีนี้เท่านั้นที่ทำได้วันนี้พี่มาทวงแล้วพี่ให้คุณเป็นหัวเราะเฮฮาบรรยากาศเป็นกันเองแต่การทวงถามตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอ้างไร้คำตอบรับไม่มีคำมั่นหลุดจากปากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือภูมิใจไทยเจรจาไปแล้วบางกระทรวงจับจองกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันนโยบายกัญชาและกราฟคารวมไปถึงข่าวลือว่านายเนวินชิดชอบผู้เป็นที่เคารพของสมาชิกพรรคอยู่ระหว่างเจรจากับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดนี้นายอนุทินปฏิเสธในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภา51ที่นั่งไม่แปลกที่ภูมิใจไทยจะกลายเป็นพรรคเนื้อหอมทั้งสองขั้วต่างต้องการมาร่วมทัพจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมพรรคพลังประชารัฐยากที่จะขาดเสียงส.ส.จากพรรคการเมืองนอกเหนือกลุ่มพันธมิตร7พรรคของเพื่อไทยได้แต่ล่าสุดนายอนุทินชี้แจงว่ายังไม่มีการพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับบางทีดูจากข่าวเนี่ยถ้าดูจากข่าวนี่เราก็เห็นว่ายิ่งไปกว่านั้นอีกดูจากข่าวยังเห็นได้ว่าพรรคภูมิใจไทยได้กระทรวงอะไรแล้วเลยเห็นบอกว่าภูมิใจไทยไม่พอใจในบางกระทรวงไม่มีไม่พอใจไม่มีอะไรยังไม่ได้คุยก็เลยไม่รู้ไม่พอใจอะไรอีกไฮไลท์สำคัญข้ามฟากไปที่งานแถลงข่าวของกลุ่ม11พรรคการเมืองประกาศจุดยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือการปรากฏตัวพร้อมกันของแกนนำพรรคที่ได้ส.ส.ในสภาพรรคละ1ที่นั่งถูกตั้งคำถามถึงที่มาส.ส.เพราะผู้สังเกตการและแกนนำพรรคการเมืองบางพรรคอ้างถึงกลุ่ม11พรรคการเมืองไม่มีคะแนนส.ส.พึงมีถึงเกณฑ์ที่จะจัดสรรเก้าอี้ส.ส.ได้ใช้เวลาแถลงข่าวเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ช่วงท้ายนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคจะเข้าไปรับมอบเอกสารลงนามตลอดการแถลงข่าวหัวหน้าพรรคการเมืองทั้ง11พรรคพยายามเลี่ยงตอบคำถามถึงสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีจากส.ส. 11ที่นั่งแต่มีรายงานว่า11พรรคการเมืองจะมีโควต้ารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี1ตำแหน่งผมขอบพระคุณจากใจจริงในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับสำหรับทุกท่านในที่นี้ตัวแทนของ11พรรคการเมืองนะครับที่ท่านได้ตกลงใจร่วมกันในส่วนของท่านและตกลงใจร่วมกันที่จะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐกลุ่ม11พรรคการเมืองแสดงจุดยืนชัดเจนทำให้ขั้วพลังประชารัฐมีส.ส.เพิ่มขึ้นอีก11ที่นั่งรวมกับเสียงของพรรคตัวเอง115ที่นั่งและพรรคที่ประกาศสนับสนุนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งอย่างรวมพลังประชาชาติไทยและประชาชนปฏิรูปหากนับรวมทุกพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตร7พรรคฝั่งเพื่อไทยเท่า
ท่ากับขั้วพลังประชารัฐจะมีเก้าอี้ส.ส.ในสภา253ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งแบบปริ่มน้ำแต่นั่นก็หมายความว่าทุกพรรคต้องเข้าร่วมรวมถึงภูมิใจไทยที่รอฟังเสียงประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังคงรอความชัดเจนจากหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะถูกเลือกวันพุธนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน500บาทมีกำหนดเข้าบัตรในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีบางส่วนครับที่ได้รับแล้วก็เอาออกมาใช้ได้ครับเพราะว่าแจ้งสิทธิ์ว่ามีลูกหลายคนนะครับเรียนหนังสือแต่ว่าผู้ปกครองบางส่วนนะครับก็กังวลว่าจะไม่ได้รับหรือว่าอาจจะรับแต่ว่ากดเงินสดออกมาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แจ้งสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับนางสำเนาไพฑูรย์แม่ค้าขายเล็ดนะครับในตลาดนัดป่าหวายอำเภอเมืองลพบุรีครับก็เป็นบุคคลที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับสิทธิ์เงินจากรัฐบาล500บาทเพราะว่าได้แจ้งสิทธิ์ว่ามีลูก2คนที่เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยยอมรับค่าใช้จ่ายที่ได้จะลดภาระในครอบครัวได้บ้างครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะหยิบยืมจากพี่น้องหรือว่ากู้นอกระบบมาใช้อะไรนะมันก็ดีอะนะเพราะว่าอย่างน้อยก็เราคนหาเช้ากินค่ำอะเนาะก็ยังได้ช่วยค่าใช้จ่ายเราได้บ้างในแต่ละเดือนเพราะว่าภาระเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็อยากให้เขาทำต่อนะสำหรับเราก็อยากได้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขณะที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็มีความกังวลว่าจะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่นะครับเพราะว่ายอมรับว่าไม่ได้แจ้งสิทธิ์ว่ามีลูกหรือว่าหลานที่กำลังเรียนหนังสือไปลองกดดูว่ามี500ให้เขาเช็คดูอ่ะแต่กดเงินสดไม่ได้ไม่ได้อันนี้ลูกหลานเรียนอยู่ป่ะลูกไม่เรียนจบแล้วเหลือแต่หลานเลี้ยงหลานอยู่อ๋อเลี้ยงหลานค่ะถ้าเกิดว่ากดได้เราก็สามารถไปช่วยเรื่องได้ใช่ก็ดีอยากได้อยากกด500ค่ะ500ค่ะแล้วเป็นเงินต้อง500พอที่ค่าใช้จ่ายค่ะทุนต้องมาซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนพอค่ะที่ตลาดสดเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของนักเรียนจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเอาใจผู้ปกครองนะครับแต่ว่าปีนี้เจ้าของร้านบอกเงียบเหงาส่วนผู้ปกครองบอกว่าจะมาซื้อของต่อเมื่อไม่มีจากที่ซื้อในโรงเรียนครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ทำมาก็ใช้ไปได้เป็นวันๆ นะคะเมื่อก่อนดีกว่าเยอะเมื่อก่อนนี้เราซื้อถูกพังเลยหรือไม่อะเสื้อผ้าน้องก็แล้วแต่ค่ะถ้าแบบว่ามันเก่าอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อให้ไม่ได้ว่าบนเลื่อนทีก็ซื้อทีแล้วแต่สภาพของการใช้งานของน้องเขาผู้ปกครองเนี่ยก็ถามว่ายังต้องการไหมมันเป็นของสินค้าจำเป็นเนาะเขาก็มาซื้อแต่ว่าอาจจะน้อยลงกว่าเดิมหรือว่าอาจจะขยักไม่ได้ซื้อเต็มที่เหมือนอย่างทุกๆปีที่ผ่านมานะครับจริงๆมันก็เริ่มเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวมาหลายปีแล้วครับแต่ปีนี้นี่พิเศษจริงๆฝืดเคืองมากครับผมปกติของลูกค้านะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับต่อเยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนจะใช้คุณภาพที่มันรองลงหน่อยได้แต่ขอให้ถูกนะครับเพื่อปริมาณที่เยอะนะครับส่วนสถานทานอนุบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับก็มีผู้ปกครองนำของเข้ามาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของเสื้อผ้ารองเท้านักเรียนให้กับบุตรหลานในช่วงใกล้เปิดเทอมทางโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็ได้ติดป้ายประกาศต้อนรับเปิดเทอมโดยลดดอกเบี้ยต่ำสุด25สตางค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2562ถึงวันที่31พฤษภาคม2562ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี2562ซึ่งช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในมาตรการดังกล่าวก็คือการช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับพ่อแม่เพื่อช่วยลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอม500บาทต่อบุตร1คนซึ่งจะได้รับครั้งเดียวนะครับในวันที่15พฤษภาคม2562เบื้องต้นครับให้สิทธิ์ดังกล่าวแล้วก็จะครอบคลุมจำนวนบุตรนะครับ 2.7 ล้านคนวงเงิน 1,350 ล้านบาทครับ
ช่วงเวลาเปิดเทอมโดยเฉพาะเปิดเทอมใหญ่แบบนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนก็มักจะมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะคะโรงรับจำนำเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากก็สำรองเงินเอาไว้23ล้านบาทรองรับผู้ปกครองที่จะนำสินทรัพย์เข้ามาจำนำในช่วงเปิดเทอมซึ่งมีจำนวนมากกว่าทุกๆปีค่ะประชาชนนำสินทรัพย์ประเภททองรูปพรรณสร้อยคอแหวนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างและเครื่องมือการเกษตรไปใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนะคะเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายให้กับบุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นายเกรียงไกรเครือคำผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอดบอกว่าปีนี้มีผู้ไปใช้บริการมากขึ้นค่ะเพราะว่าลูกค้ามีความต้องการใช้เงินมากเนื่องจากสินค้าราคาแพงและปีนี้ทางคณะกรรมการสถานธนานุบาลก็มีนโยบายลดดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ25สตางค์ส่วนเงินต้นที่เกิน 5,000 บาทก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ1บาทตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะโดยได้เตรียมเงินสำรองเอาไว้ในช่วงเปิดเทอม23ล้านบาทค่ะมีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้ชมที่เดินทางขึ้นลงดอยอ่างขางนะครับโดยทางด้านอบต.แม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ออกมาเตือนผู้ใช้เส้นทางขึ้นลงดอยอ่างขางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้ถนนที่ชำรุดก่อสร้างแล้วเสร็จล่าสุดครับเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทางมีผู้เสียชีวิต2คนครับสาเหตุคาดว่าก็มาจากเรื่องของระบบเบรกนั้นขัดข้องครับอาสาสมัครกู้ภัยเข้าเก็บกู้ศพนายกุ๋ยมิ่งแซ่ม้าอายุ50ปีและนางสาวรัติการแซ่ม้าบุตรสาวอายุ15ปีหลังทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักข้างทางนะครับบนถนนขึ้นลงดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจสอบปากคำญาติก็ทราบว่านายกุ๋ยมิ่งเดินทางกลับจากไปเยี่ยมญาติบนดอยอ่างขางแต่ว่าหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้จนรุ่งเช้าครับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆจึงออกติดตามจนมาพบเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์บริเวณหลักกิโลเมตรที่16จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็พบศพของทั้ง2คนครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าระบบเบรกนั้นขัดข้องเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความลาดชันสูงจนทำให้รถซึ่งเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกเกิดอาการเบรกไหม้ครับจนไม่สามารถควบคุมรถได้จึงประสบอุบัติเหตุครับทั้งนี้ครับสำหรับถนนขึ้นลงดอยอ่างขางได้รับการซ่อมแซมเพื่อแก้ปัญหาดินสไลด์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าทางอบต.แม่งอนยังเตือนผู้ใช้เส้นทางขึ้นลงดอยอ่างขางให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวและลาดชันสูงผู้ขับขี่ต้องมีความชำนาญไม่ควรเหยียบเบรกค้างและรถมอเตอร์ไซค์ระบบออโตเมติกก็ไม่ควรใช้เส้นทางขาลงนะครับนายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวถูกทำร้ายร่างกายอีกครั้งหนึ่งบริเวณหน้าป้ายรถประจำทางหน้าศาลอาญาขณะกำลังจะไปขึ้นศาลเมื่อเช้าวานนี้นะคะโดยครั้งนี้ถือว่าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายครั้งที่7แล้วค่ะครับขณะที่ Human Rights Watch นะครับก็ชี้เหตุทำร้ายนักเคลื่อนไหวภายใต้สันติวิธีครับอาจจะสะท้อนกระบวนการยุติธรรมไทยได้ครับนายเอกชัยขงกังวานแนวร่วมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลพหลโยธินกรณีถูกชายชะกัน3คนครับทำร้ายร่างกายบริเวณป้ายรถเมล์หน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายเอกชัยก็เล่าว่าขณะที่เดินทางมาขึ้นศาลในนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันจัดการชุมนุมทางการเมืองโค่นล้มคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุป้ายรถประจำทางหน้าศาลอาญาก็ได้ถูกชายชะกัน3คนครับสวมหมวกแล้วก็ผ้าปิดบังใบหน้าเข้ามาทำร้ายก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลังเกิดเหตุครับก็เข้าแจ้งความแล้วก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรแพทย์ก็ระบุว่ากระดูกฝ่ามือแล้วก็ข้อมือขวาหักครับต้องใส่เฝือกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าสำหรับตัวนายเอกชัยครับก่อนหน้านี้ก็เคยถูกลอบทำร้ายมาแล้ว5ครั้งนะครับในหลายพื้นที่รวมทั้งเคยถูกลอบเผารถที่จอดอยู่หน้าบ้านย่านลาดพร้าวถึง2ครั้งแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่สามารถติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ไม่แล้วอย่างคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของการระดมมวลชนของผมที่บุกเดียวคุณจะเห็นมีโชคชัยบ้างมีอะไรบ้างคือไม่ได้เป็นลักษณะจัดม็อบกลุ่มใหญ่
ยืดเยื้ออะไรที่มันมีลักษณะอาจจะบานปลายไปสู่ความรุนแรงอะไรไม่ใช่เลยผมไม่ใช่ลักษณะของการปลุกระดมคนด้วยแค่เป็นกิจกรรมสั้นๆแล้วก็กลับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงจะต้องมาเล็งผมทั้งที่ผมเนี่ยไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรนายสุนัยผาสุข Human Rights Watch จำประเทศไทยนะครับก็สะท้อนว่าการทำร้ายนายเอกชัยโดยที่ไม่สามารถจับผู้กระทำผิดได้สักครั้งสะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมไทยครับตั้งแต่เริ่มทำคดีถึงการคุ้มครองพยานมันนำมาสู่หนึ่งก็คือข้อกังวลว่าเหตุการณ์มันจะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงขั้นที่อาจจะบาดเจ็บหนักกว่านี้หรือถึงขั้นที่อาจจะเสียชีวิตได้อันที่สองมันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณให้รู้กันในทั่วไปในสังคมว่าใครที่แหลมออกมาเนี่ยอาจจะถูกทำร้ายได้โดยที่ไม่มีการคุ้มครองนี่คือการสร้างบรรยากาศของความหวาดกลัวนี่คือการสร้างบรรยากาศเพื่อข่มขู่คุกคามไม่ให้มีใครแหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบผู้มีอำนาจครับHuman Rights Watchประจำประเทศไทยก็เรียกร้องให้ DSI ทำเป็นคดีพิเศษนะครับและก็ให้ความคุ้มครองนายเอกชัยในฐานะเป็นพยานเนื่องจากพบว่าที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนมักหายตัวไปอย่างลึกลับครับจึงไม่อยากเห็นเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณกว่า700ล้านบาทในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและทางยกระดับถนนเลี่ยงเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป้าหมายก็คือเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า3ปีขณะเดียวกันชาวบ้านตอนนี้กำลังกังวลว่าระหว่างการก่อสร้างนั้นอาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรวมไปถึงการจราจรติดขัดได้เหมือนกันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนค่ะภาพจำลองการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและทางยกระดับบริเวณสี่แยกดงอู่พึ่งถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข231และสี่แยกวนารมช่วงถนนชยางกูลเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีรวมระยะทาง4กิโลเมตรซึ่งกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณกว่า700ล้านบาทในการก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมซึ่งเป็นถนนเชื่อมไปในหลายจังหวัดภาคอีสานทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในระยะยาวซึ่งการก่อสร้างจะเป็นอุโมงค์ทางลอดและทางยกระดับรูปแบบวงเวียนไม่มีสัญญาณไฟจราจรโดยจะใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า3ปีก็ไม่มีการสามสัญญาณไปคือถ้าก็คงเดือดร้อนกันอยู่ประมาณ2ปีกว่าครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบนนะครับเพราะว่าถ้าสร้างทีละแยกสมมุติว่าสร้างแยกลงอู่พึ่งก่อนใช้เวลาเกือบ3ปีแล้วค่อยมาสร้างแยกวนารมอีกใช้เวลาอีก2ปีกว่าก็คงเป็น5ปีอันนั้นชาวบนยิ่งจะติดหนักประมาณ5ปีอันนี้ไหนๆก็ติดแล้วก็น่าจะอดทนร่วมด้วยช่วยกันทางโครงการก็เห็นใจนะครับก็เห็นใจพี่น้องชาวอุบลเพราะว่าพวกหัวอกเดียวกันเหมือนกับเราขับรถไปที่ไหนไปเจอรถติดก็ไม่ไหวนะครับก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดระยะเวลาการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดที่ต้องใช้เวลานานกว่า3ปีนอกจากจะส่งผลให้การจราจรติดขัดบริเวณจุดก่อสร้างแล้วชาวบ้านในพื้นที่ยังกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองจึงอยากให้ภาครัฐและผู้รับเหมาหามาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นขณะที่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านบริเวณจุดก่อสร้างเตรียมปรับตัวเพราะส่วนใหญ่ค้าขายบริเวณดังกล่าวมานานกว่า20ปีแม่ค้าขายพวงมาลัยมันนับไม่ได้ค่ะมันเยอะและทีนี้คนขายมะม่วงมะถั่วผลไม้ค่ะพวกนมพวกอะไรเขาก็ขายเต็มเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ต้องแบบอยากให้เห็นใจสักนิดนึงประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเห็นใจไม่ได้ว่าที่ไม่ให้ทำนะเห็นใจหมายถึงว่าอยากให้มาดูแลหน่อยว่าประชาชนที่จากเขาเคยได้แบบค้าขายได้กินไปแต่ละวันได้กำไรจากตรงนี้ไปเลี้ยงครอบครัวและทีนี้เขาไม่ได้ได้อาชีพจากตรงนี้แล้วจะให้เขาไปทำอะไรเตรียมไว้ประมาณหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะเขาจะทำเริ่มต้นยังไงก่อน
แต่ว่าถ้าทำปุ๊บเราก็ต้องเตรียมปรึกษาก่อนปรึกษาทางครอบครัวด้วยว่าตรงตอนที่มาทำนะเราจะทำยังไงแต่ว่ารู้แล้วว่ายังไงก็ต้องได้มีการทำถนนแน่นอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและทางยกระดับแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมสัญญาเริ่มก่อสร้างวันที่30เมษายน2562สิ้นสุดโครงการวันที่13เมษายน2565ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อทำทางเลี่ยงให้ประชาชนใช้สัญจรพร้อมจัดทำป้ายแจ้งเตือนระหว่างการก่อสร้างเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งหากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองอุบลราชธานีแล้วยังเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตข่าวนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบการนวดแผนไทยนะครับโดยชาวจังหวัดพิษณุโลกนับร้อยคนครับยึดอาชีพหมอนวดแผนไทยริมถนนกลางเมืองพิษณุโลกก็สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวมานานนับ10ปีครับบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฝั่งตรงข้ามชุมสายโทรศัพท์พิษณุโลกริมถนนพุทธบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกก็เป็นจุดที่ผู้ชื่นชอบการนวดตัวนวดฝ่าเท้าจะมาใช้บริการหมอนวดแผนไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุครับที่รอให้บริการอยู่นับร้อยคนตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงค่ำของทุกวันครับหมอนวดแผนไทยครับก็มีการคิดราคาบริการชั่วโมงละ120บาทเท่ากันทุกคนนะครับซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจำแล้วก็จะมีการเลือกเอาหมอนวดที่มือหนักมากหรือว่าน้อยได้ตามใจชอบครับนายทรงยุทธโจ้ชัยชาญหนึ่งในหมอนวดก็เปิดเผยว่าชื่นชอบการทำอาชีพหมอนวดแผนไทยนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระจึงได้ไปฝึกเรียนอาชีพนวดแผนไทยที่วิทยาลัยสารพัดช่างจนชำนาญและออกมาประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักซึ่งตัวเขาเองครับก็มานวดอยู่ที่นี่ได้9ปีแล้วครับแล้วก็จะยังคงนวดต่อไปเรื่อยๆครับก็หันตัวได้แล้วไปเรียนที่ไหนมาครับก็สารพัดช่างปัดคลองฝั่งก็เปิดนวดอยู่นี่ก็ปิดแล้วเราไปเรียนได้ความรู้จากตรงนั้นมาใช่หลักสูตรร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงก็เดือนหนึ่งเช่นเดียวกับนางอุดรนรินรัตน์ที่ทำอาชีพหมอนวดแผนโบราณมาตั้งแต่ปี2530แล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเองจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีความรู้การนวดแผนไทยสามารถใช้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระหรือว่าพึ่งพาคนอื่นครับก็เลี้ยงตัวเองได้อะไม่ต้องพึ่งใครไงไม่ต้องเป็นภาระของใครใช่ไหมถ้าดูแลตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่มันแข็งแรงแบบเหมือนออกกำลังกายทุกวันเราได้ออกกำลังกายด้วยใช่แล้วก็นวดเนี่ยออกกำลังกายนะเราก็ไม่เครียดด้วยเรามีงานทำส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการนวดแผนไทยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารู้สึกชื่นชอบการนวดแผนไทยเพราะว่าได้ช่วยคลายอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสำหรับหมอนวดแผนไทยบริเวณสวนชมหน้าเฉลิมพระเกียรติก็จะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับซึ่งผู้ใช้บริการจะหนาแน่นมากในช่วงของวันหยุดและวันเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับ1ตุลาคมจะเป็นวันสูงอายุสากลนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบแล้วขณะที่ระบบเมืองการจ้างงานสาธารณสุขของไทยก็ยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับการเป็นสังคมอายุยืนนะครับคุณชลธรโยธาสมุทรครับไปติดตามงานสัมมนาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI นะครับในประเด็นสังคมอายุยืนพลิกวิกฤตสังคมสูงวัยให้ไทยแข่งขันได้และอยู่ดีมีสุขติดตามจากรายงานนะครับนี่คือสภาพถนนและทางเท้าที่คนอายุเลย50ของไทยต้องเผชิญหากต้องการเดินทางออกนอกบ้านการเป็นผู้สูงอายุไทยไม่ง่าย
ข้อมูลจากโครงการเมืองเดินได้เมืองเดินดีพบว่าคุณภาพทางเท้าในกรุงเทพที่มีความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่ำเป็นอุปสรรคต่อการเดินของคนทุกวัยมีสูงถึง 77% และคุณภาพแย่ 15% อีกไม่ถึง6ปีไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบจะมีจำนวนผู้สูงอายุเกือบ15ล้านคนหรือเกินกว่า1ใน5ของประชากรทั้งหมดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่าคนไทยมีอายุมากขึ้นและจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีคาดการอายุไขเฉลี่ยของคนที่เกิดปี2559จะมีอายุเกือบ100ปีแม้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นการได้ยินการบดเคี้ยวอาหารจะดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุในอนาคตจะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อสูงขึ้นและจำนวนผู้สูงอายุป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้นอาจเรียกได้ว่าอยู่ยาวขึ้นแต่ไม่ได้มีความสุขขึ้นนอกจากนี้ผู้สูงอายุไทยจะอยู่คนเดียวมากขึ้นส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปีมีเงินออมน้อยไทยจะวางแผนอย่างไรไม่ใช่แค่เพียงก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมอายุยืนที่คนสามารถมีอายุยาวขึ้นและอยู่ได้อย่างมีคุณภาพคือปัญหาเรื่องสังคมอายุยืนนะครับมันเป็นปัญหาระยะยาวทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสักปัญหาหนึ่งก็คือกองทุนประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคิดไปถึงจุดหนึ่งนะครับประมาณปี2580นะครับคือประมาณสัก20กว่าปีหลังจากนี้ถ้าระบบเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับประกันสังคมเรื่องของบำนาญนั้นกองทุนก็คงจะล้มละลายไปก็แปลว่าจะต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนนะครับเช่นให้มีการสมทบให้มากขึ้นนะครับเลื่อนการขยายอายุที่จะได้เงินบำนาญเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากนะครับแล้วอาจจะคาดว่าอายุรัฐบาลอาจจะไม่ยาวแต่ว่าไม่อยากให้ลืมปัญหาระยะยาวเพราะปัญหาระยะยาวนะครับมันต้องเริ่มแก้ตั้งแต่วันนี้ถ้าผัดกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้แก้ปัญหานอกจากสิงคโปร์ไทยจะเป็นชาติแรกในอาเซียนที่เข้าสู่สังคมสูงอายุก่อนชาติอื่นเกือบ20ปีแม้จะเป็นความท้าทายขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ไทยเปิดตลาดสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเพื่อนบ้านผู้เชี่ยวชาญมองโอกาสธุรกิจดาวรุ่งเช่นบริการดูแลผู้สูงอายุการศึกษาการเดินทางและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงบ้านอัจฉริยะและหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศพบการขยายตัวของสตาร์ทอัพเพื่อผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุคนอายุ50 plus เนี่ยเขามีประสบการณ์มายาวนานนะคะเขามี wisdom และในการที่เขาผ่านตัวเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างแม้แต่ในญี่ปุ่นหรือในสิงคโปร์นะคะสตาร์ทอัพที่อายุ50 plus เนี่ยมีอยู่มากแต่ในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่ามีน้อยมากเราจะทำได้เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องรู้ความต้องการของผู้สูงอายุและสิ่งที่จะทำได้คือว่าก็ต้องเอาผู้สูงอายุนี่แหละมาร่วมทีมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเราจะสร้างธุรกิจด้วยพลังผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีในสังคมอายุยืนผู้เชี่ยวชาญระบุว่าท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมอายุยืนไทยต้องเร่งวางระบบรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องสร้างเมืองให้คนอยู่ได้และมีความสุขวางระบบดูแลด้านสาธารณสุขมีระบบออมเงินเรียนรู้ต่อเนื่องและบริหารความขัดแย้งระหว่างช่วงวัยชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปท่องเที่ยวและดำน้ำชมปะการังกันที่เกาะกระดานนะคะแม้ว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูการท่องเที่ยวก่อนที่มรสุมกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะนี่คือภาพความสวยงามของปะการังใต้ท้องทะเลอันดามันบริเวณเกาะกระดานอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูการท่องเที่ยวที่จะต้องปิดให้เที่ยวชมกันแล้วเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมเกาะกระดานนะคะสำหรับเกาะแห่งนี้ถูกขนานนามให้เป็นเกาะแห่งความรักค่ะหลังจากมีการนำกิจกรรมวิวาใต้สมุทรในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ของหลายๆปีที่ผ่านมาจนชื่อของเกาะแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติเกาะกระดานนั้นตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งอำเภอกันตังจังหวัดตรังประมาณ10กิโลเมตรนะคะโดยพื้นที่บนเกาะประมาณ600ไร่ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งกันเอาไว้สำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้วก็ส่วนของเอกชนค่ะ
ซึ่งมีการก่อสร้างที่พักแล้วก็ทำสวนยางพาราสวนมะพร้าวกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของจังหวัดตรังก็เลยถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุทรนะคะนอกจากนี้ชายหาดที่เกาะกระดานก็ยังขาวเนียนละเอียดเหมือนกับแป้งเลยค่ะขณะที่น้ำทะเลก็ใสและสวยแบบนี้นะคะสีฟ้าครามเหมาะกับการลงไปเล่นน้ำทะเลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวมีฝูงปลาแหวกว่ายเนี่ยค่ะความสวยงามขาวสะอาดของหาดทรายตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องครับโดยขณะนี้ก็พบว่าส่งผลกระทบต่อสวนผลไม้ของชาวบ้านในอำเภอลับแลครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนลองกองและก็ลังสัตว์แล้วประมาณ 20,000 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 50,000 ไร่ครับติดตามกับรายงานครับชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องคอยตักน้ำไปรดต้นไม้ที่ปลูกไว้ไม่ให้แห้งตายหลังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องทำให้ขณะนี้สวนผลไม้ของชาวบ้านทยอยแห้งตายจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอลับแลคือทุเรียนลังสาดและลองกองนายทองปีปวนชาวบ้านท้องลับแลตำบลไทยจุมพลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาต้นทุเรียนที่ปลูกไว้กำลังออกดอกแต่หลังจากขาดน้ำทำให้ดอกร่วงใบเริ่มเหี่ยวผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมดขณะนี้ต้องคอยไปตักน้ำมารดไกลกว่า1กิโลเมตรเนี่ยคือต้น5ลิตรเนี่ยน้ำนะต่อ1วันต้องใหญ่เอตุวันถ้าหวานกันโดปายมันโดเนี่ยนี่ขนาดคือวันละกิโลน่ะเนี่ยเนี่ยต้องมาใหญ่เอตุวันเริ่มตายแล้วเริ่มตายแล้วมันยังอยู่ข้างเครื่องที่นี่ตัดนี้นะที่นี่เขาก็ได้เสียบไม้เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านอีกหลายครอบครัวที่ต้องเร่งซ่อมแซมถนนทางขึ้นสวนผลไม้เพื่อเตรียมใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงไม่ให้ต้นไม้แห้งตายโดยปีนี้ถือว่าภัยแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมาชาวสวนระบุว่าแทนที่จะได้ผลผลิตไปขายโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีราคาดีมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่กลับต้องประสบปัญหาขาดทุนจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือครับผมก็อยากฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรถดังนี้ด้วยครับเป็นนายกอบต.หรืออบจ.ที่มีส่วนงานส่วนร่วมช่วยทางส่วนรู้ให้ส่วนชาวบ้านสะดวกสบายมั้งครับจากการสำรวจของข้อมูลฝ่ายปกครองอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พื้นที่7ตำบลของอำเภอลับแลปลูกทุเรียนลางสาดและลองกองพืชเศรษฐกิจประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 50,000 ไร่แต่ปีนี้ภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัดส่งผลทำให้มีพื้นที่เสียหายไปแล้วประมาณ 20,000 ไร่ซึ่งทางจังหวัดจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 1,200 บาทส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ล่าสุดเหลือน้ำในเขื่อนกว่า 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 48% ของความจุเขื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงขอความร่วมมือประชาชนงดปลูกพืชที่ใช้น้ำมากโดยเฉพาะการปลูกข้าวเพราะมีความเสี่ยงที่น้ำจะไม่เพียงพอคุณผู้ชมครับวันนี้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าคืออาจจะเป็นแบบนี้เนี่ยไปประมาณ2วันเลยนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับช่วง2วันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนกันหน่อยเพราะว่าต้องถ้าร้อยฝนลดเนี่ยอาจจะต้องรอไปจนถึงสักประมาณวันที่17ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูว่าทำไมช่วงนี้ฝนจึงเยอะนะครับแล้วก็จังหวัดไหนบ้างครับที่มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ในวันนี้ครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยครับมีฝนตกหนักบางแห่งก็เกิดจาก2ปัจจัยหลักๆครับปัจจัยแรกคือเรื่องของลมครับและก็หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าตัว L เนี่ยนะครับปกคลุมแถวๆบริเวณของภาคเหนือทำให้อากาศบริเวณนี้ครับสามารถลอยตัวได้ดีนะครับถ้ามีความชื้นที่เพียงพอก็จะทำให้เกิดเมฆและฝนที่บริเวณนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เองก็พบว่ามีทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาอยู่นะครับและเมื่อลม2ทิศทางครับพัดเข้ามาเจอกันแบบนี้ปะทะกันแบบนี้ครับ
ทำให้อากาศนั้นก็ลอยตัวได้ดีจนเกิดเป็นเมฆและฝนได้เช่นเดียวกันก็ทำให้วันนี้ครับบริเวณของประเทศไทยนั้นจึงมีฝนได้ในหลายๆจังหวัดนั่นเองนะครับมาดูกันที่ภาคเหนือครับวันนี้เกือบทุกจังหวัดครับคุณผู้ชมมีแนวโน้มว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับยกเว้น2จังหวัดเท่านั้นก็คือแถวแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่นะครับส่วนภาคอีสานเองพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวทางตอนบนตอนกลางแล้วก็แถวๆทางตอนล่างบริเวณนี้นะครับก็คาดว่าบางจังหวัดของภาคอีสานนั้นน่าจะเริ่มมีฝนได้ตั้งแต่ช่วงเช้าครับพอถึงช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นหลายๆจังหวัดน่าจะมีฝนในช่วงนั้นนั่นเองนะครับส่วนภาคเหนือเองก็จะมีฝนในช่วงสายๆนะครับเที่ยงๆเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ทั้ง2ภาคนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนได้จนถึงช่วงค่ำนะครับมาต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับมีพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันก็จะอยู่แถวราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับรวมถึงอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็สระบุรีด้วยนะครับส่วนที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้เกือบทุกจังหวัดก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะครับบางจังหวัดของภาคกลางนะครับแล้วก็บริเวณของภาคตะวันออกครับอาจจะมีฝนได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ว่าช่วงที่จะมีการกระจายตัวของฝนเยอะหน่อยก็คือในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็จะสามารถมีฝนไปได้จนถึงช่วงเย็นนะครับแต่ว่าฝนที่ตกลงมานี่ก็ไม่ได้ตกตลอดนะครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ครับวันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับส่วนใหญ่แล้วครับภาคใต้ก็คาดว่าน่าจะมีฝนในช่วงสายๆของวันนี้ครับแต่ว่าช่วงที่มีการกระจายตัวของฝนเยอะหน่อยก็จะอยู่ในช่วงบ่ายๆนะครับพอถึงช่วงค่ำๆนั้นฝนจะลดลงแต่ว่าบางจังหวัดก็ยังคงมีฝนได้อยู่นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครครับคุณธรเดชคุณวันวิสาวันนี้ยังคงมีฝนได้เช่นเดียวกันการกระจายตัวของฝนดีอยู่นะครับร้อยละ60ของพื้นที่นั่นหมายความว่าก็มีแนวโน้มว่าคุณผู้ชมเนี่ยรวมถึงทั้งสองท่านจะเจอกับฝนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับช่วงเดินทางกลับบ้านพอดีครับสังเกตมา2วันนี้นี่อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนเกินไปว่าฝนตกลงมาใช่แล้วครับแล้วถ้าตกกลางคืนนี่นอนสบายเลยนะครับค่ะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีแล้วก็พื้นที่ชั้นในด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามกระแสโลกกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ค่ะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกหรือว่าขยะทะเลเพราะว่าไปมีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเป็นตัวชี้วัดว่าขยะพลาสติกนั้นเกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าล่าสุดคุณพงษ์สทัศน์มีนักสำรวจชาวอเมริกันเขาไปเจอขยะพลาสติกในจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมากนะครับเพราะขนาดจุดที่ลึกที่สุดที่มนุษย์ไม่ได้เข้าถึงบ่อยๆแบบนี้ก็ยังไปเจอขยะพลาสติกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเช้าวันนี้พาไปดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับครั้งนี้เกิดขึ้นใต้ทะเลครับเมื่อนักสำรวจชาวอเมริกันไปพบขยะพลาสติกในจุดที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีการดำน้ำสำรวจมาครับวิกเตอร์เวสโคโวนักสำรวจและนักลงทุนชาวอเมริกันจากรัฐเท็กซัสไปเจอขยะพลาสติกที่ก้นทะเลขณะดำลงไปทำลายสถิติใต้ท้องสมุทรด้วยเรือดำน้ำในบริเวณที่เรียกกันว่า Mariana Trench ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเวสโคโวดำสำรวจใต้ทะเลในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานานถึง4ชั่วโมงนอกจากจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดแล้วยังพบขยะพลาสติกกระจายตัวอยู่ที่ก้นทะเลด้วยไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าห่อขนมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างมากนะครับเพราะว่าขยะพลาสติกกำลังสร้างมลภาวะไม่เว้นแม้แต่ในจุดที่ลึกที่สุดซึ่งมนุษย์ยากที่จะมีโอกาสลงมาถึงและนี่ก็เป็นครั้งที่3ที่มีมนุษย์ดำลงมาในจุดที่ลึกที่สุดของท้องทะเลนะครับหลังจากมีการดำลงมาครั้งแรกเมื่อปี2503โดยดอนวอลช์ทหารจากกองทัพเรือสหรัฐและเพื่อนนักสำรวจชาวสวิสก่อนที่เจมส์แคเมรอนผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจะดำลงมาเป็นครั้งที่2ด้วยเรือดำน้ำก่อนหน้านี้มีรายงานขององค์การสหประชาชาตินะครับประเมินว่าขยะพลาสติกที่กระจายตัวอยู่ในท้องทะเลทั่วโลกมีน้ำหนักรวมกันถึง100ล้านตันซึ่งกลายเป็นปัญหามลพิษที่นับวันยิ่งวิกฤตมากขึ้นและส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเลครับเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียถูกลอบโจมตีนอกชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นครับ
เรือบรรทุกน้ำมัน4ลำถูกโจมตีใกล้กับท่าเรือฟูไจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงนะครับในจำนวนนี้มีเรือของซาอุดิอาระเบีย2ลำเรือของนอร์เวย์1ลำและของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ลำขณะที่ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคที่กำลังร้อนระอุจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเดือนที่แล้วอิหร่านขู่ว่าจะปิดช่องแคบนี้นะครับหากมีการขัดขวางไม่ให้อิหร่านใช้เส้นทางโดยคำขู่ของอิหร่านมีขึ้นหลังจากสหรัฐตัดสินใจยุติการละเว้นมาตรการคว่ำบาตรให้ผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่จากอิหร่านขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งเรือรบเข้ามาประจำการในอ่าวเปอร์เซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการคุกคามจากอิหร่านที่ขู่จะโจมตีกองกำลังสหรัฐและเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคแต่อิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐนะครับบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระครับไปกันที่ประเทศสเปนกันบ้างนะครับพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการจับปลาทูน่าที่เป็นวิธีโบราณย้อนกลับไปได้ถึง 3,000 ปีครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเทคนิคในการจับปลาทูน่าของชาวประมงในสเปนนะครับเป็นวิธีหาปลาแบบโบราณที่มีอายุย้อนกลับไปถึงยุคฟินิเซียนหรือเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วเรียกกันว่าการหาปลาแบบอัลมาดราบาแม้จะเป็นวิธีเก่าแก่โบราณแต่ก็ทำให้ชาวประมงหาปลาทูน่าได้ครั้งละมากๆครับไม่แพ้การใช้เครื่องมือสมัยใหม่โดยเทคนิคการหาปลาดังกล่าวเป็นการอาศัยความได้เปรียบในช่วงฤดูอพยพของปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนือหรือทูน่ายักษ์ซึ่งมีเส้นทางอพยพผ่านเข้ามาในช่องแคบยิบราลต้าทางภาคใต้ของสเปนเมื่อเริ่มต้นฤดูอพยพของปลาทูน่าก็ถึงเวลาที่ชาวประมงจะนำเรือออกไปวางไข่ดักปลาเพื่อสกัดจับฝูงปลาทูน่าที่กำลังว่ายอยู่ในทะเลครับซึ่งการวางไข่แต่ละครั้งก็จะได้ทูน่าหลายสิบตัวด้วยกันโดยการจับทูน่าในฤดูอพยพจะทำให้ได้ปลาที่แข็งแรงเนื้อแน่นบางตัวมีน้ำหนักมากกว่า450กิโลกรัมเลยทีเดียวครับปิดท้ายช่วงกระแสโลกเช้าวันนี้ไปดูการสร้างสถิติความเร็วด้วยการขับรถตุ๊กๆในประเทศอังกฤษนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากในการสร้างสถิติบน Guinness World Record ครับนักลองความเร็วจากแคว้นเอสเซ็กซ์ประสบความสำเร็จในการควบรถตุ๊กๆคู่ใจนะครับในการสร้างสถิติโลกความเร็วใหม่และได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกใน Guinness World Record หลังจากขับรถตุ๊กๆโดยมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในที่นั่งท้ายด้วยความเร็วถึง119กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าเกณฑ์ความเร็วที่ทาง Guinness World Record กำหนดไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้เขาเป็นนักประลองความเร็วคนแรกที่ทำสถิติได้สำเร็จโดยรถตุ๊กๆคู่ใจที่ใช้สร้างสถิติความเร็วที่ลานบินในยอร์กเชอร์ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นรถตุ๊กๆของไทยที่เขาประมูลมาได้จากเว็บ eBay นะครับและนำมาแต่งเพิ่มสมรรถนะเปลี่ยนเครื่องจาก 350cc เป็น 1,300cc โดยทุ่มงบประมาณแต่งเป็นเงินถึง 12,985 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 420,000 บาทครับถือว่าเป็นอีกครั้งนะครับทั้ง3ท่านที่เราได้เห็นรถตุ๊กๆของไทยไปอยู่ในต่างประเทศไปประลองความเร็วไปสร้างสถิติแบบนี้นะครับ